ดักนะจ๊ะน่าจะพ่อมึงแกเป็นไงพ่อบอกแล้วลูกแล้วข้าวต้องตายลงในติ๊กต็อกหมดทางจะเลือกกระเสือกกระสนโดนตัดขาลอดแค่อยากจะบอกเพราะคำพูดกับปลอกของใครคนนั้นเป็นไวยิ่งกว่าปลอดเขาจริงเขาล้มตับไปตับมาไม่ไหวหรอกคุยโถกผมฝันที่โดนพวกมึงเอาตีนกบเฮ้ยโยสวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องBig Boss Official ครับวันนี้ผมจะมา reaction เพลงนะจ๊ะพ่องของ Beast Smile นะครับอ่านผิดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับใกล้จะเลยได้เชี่ยลุงแม่งทำให้วอดวายชีวิตทุกคนแม่งกำลังจะตายวัยรุ่นกันลุงป้าอาม่าก็อยากจะเซฟบุ๊บไบ Bangkok City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  ประชาชนทุกชนชั้นกำลังจะตายกันหมดเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งประเทศเมื่อไหร่จะจบวะเข้ามาเด็กประเทศไทยไวรัสกำลังระบาดและเนี่ยประเทศใครวะไอสัตว์ลุงก็เอาแต่พูดและเนี่ยมันได้อะไรประเทศสงบได้กูบอกให้มึงควรไปตายซะ 3,000 ยัน 9,000 ขึ้นทีโควิดมันติดง่ายตายง่ายมึงยังไปตีกันเลยสัตว์พวกกูยังนอนไม่ได้ต้องรอยัน 4:00 ล็อกดาวน์ทำเหี้ยอะไรก็ช่วยไม่ได้เอาไงไอ้หน้ากูเบื่อจริงเกิดมาเนี่ยอยู่ในยุคประยุทธ์ประโทษทำไงได้เสือกเป็นทหารแต่มึงไม่ใช่มนุษย์บริหารประเทศไม่ได้ยังแถมเป็นเชิงลูกเห็นมึงแล้วเสี้ยนจัดอยากยับหน้าแล้วตามแล้วตีทุบไว้สัตว์นะจ๊ะเฮียอะไรอ่ะกูจะพามึงฟิชเชอร์ลิงกับจินตลาในเพลงเต่างอยออกมาวัคซีนคนไทยเขารอมึงเนี่ยมันนานและไทยแลนด์มึงทนได้ก็อยู่ไปไอ้สัตว์กูกินฟอกใครไม่รู้ว่าเข้ามาเดทในเมืองไทยประเทศที่ใกล้จะเลยได้เชี่ยลุงแม่งทำให้วอดวายชีวิตทุกคนแม่งกำลังจะตายวัยรุ่นยันลุงป้าอาม่าก็อยากจะเซฟบุ๊บไบ Bangkok City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  ประชาชนทุกชนชั้นกำลังจะตายกันหมดเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งประเทศเมื่อไหร่จะจบวะรักคนไทยทุกคนนะเจ๊จริงอ่ะห่วงใยทุกคนนะเจ๊มันต้องบริหารแบบนี้สิจ๊ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยววลีนี้ทำไมคุ้นจังรักนะจ๊ะน่าจะพ่อมึงเป็นไงพ่อบอกแล้วลูกแล้วข้าวต้องตายลงในติ๊กต็อกหมดทางจะเลือกกระเสือกกระสนโดนตับขาลอดแค่อยากจะบอกเพราะคำพูดกับปลอกของใครคนนั้นเป็นไวยิ่งกว่าปลอดเขาจริงเขาล้มตับไปตับมาไม่ไหวหรอกคุยถกผมฝันที่โดนพวกมึงเอาตีนกบกี่หยดน้ำตากี่ศพที่ต้องสังเวยคำพูดล้านแปดแต่การกระทำไม่ก็ยังเหี้ยเหมือนเคย7ปีที่เสียเวลาไม่มีเหี้ยอะไรดีกันเลยเพื่อนกูที่เอลเอมันยังงงอะไรว่าซีโนแวคบ้านกูนี่ดังจะตายฉีดไปตายไปไม่เห็นจะแปลกคนตายเป็นเบื่อไม่ยังตอแหลหนักใจเหนื่อยใจเขวนพวกมึงหัวล้อมีความสุขจะมาตลกแดกไอ้สัตว์ใครไม่รู้ว่าเข้ามาเดทในเมืองไทยประเทศที่ใกล้จะเลยได้เชี่ยลุงแม่งทำให้วอดวายชีวิตทุกคนแม่งกำลังจะตายวัยรุ่นยันลุงป้าอาม่าก็อยากจะเซฟบุ๊บไบ Bangkok City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  ประชาชนทุกชนชั้นกำลังจะตายกันหมดเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งประเทศเมื่อไหร่จะจบวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องเดิมอะวัคซีนเอ่ยเรื่องการบริหารจัดการโควิดเอ่ยมันไม่พูดไม่ได้เนาะในเมื่อสิ่งดีๆคุณไม่นำเข้ามาคุณบริหารจัดการไม่ได้คุณไม่ทำอะไรเลยสั่งปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเป็นไงครับปิดดีขึ้นไหมครับผมปิดร้านมาจะ2เดือนแล้วผมไม่เห็นมันจะดีขึ้นตรงไหนเลยปิดเก่งปิดยอดลดไหมก็ไม่ลดก็หลักหมื่นขึ้นทุกวันปิดแล้วยังไงต่อก็วัคซีนก็ไม่มีเร่งฉีดให้เขาตัวเลือกก็น้อยอีก
ประชาชนเขาจะอดตายกันหมดแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่ห่วงใยทุกคนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเราจะไม่ทิ้งกันนะจ๊ะ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 พ่องทิ้งกูเหอะวัคซีนฉีดไปตายไปไม่เห็นจะแปลกผมชอบท่อนนี้มากๆเลยกูต้องมานั่งเสี่ยงเราต้องเป็นฝ่ายเลือกได้สิครับวัคซีนอ่ะขี้เกียจจะพูดเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะมันเก่าๆเดิมๆซ้ำๆแต่ก็ไม่พูดก็ทนไม่ได้อีกเพราะมันห่วยแตกจริงๆครับบริหารห่วยห่วยจนไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยว่าณช่วงเวลาหนึ่งมีนายกที่บริหารห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์หรือที่บ้านผมเรียกว่าโง่นั่นแหละครับก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีแอคชั่นเพลงนะจ๊ะพ่องเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เนาะสำหรับผมคิดว่าตรงแทบจะ 100%ทุกอย่างที่ออกจากปากประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเชื่อได้แทบจะ 100% ครับแต่คำพูดที่ออกจากรัฐบาลเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่จากปากประชาชนเนี่ยผมรู้สึกว่าเลิกดเพราะว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยมองเห็นปัญหาทุกอย่างครับแต่สำหรับรัฐบาลเองและหลายเหตุการณ์คือเขากับมองไม่เห็นปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ที่เรากำลังเผชิญอยู่เหมือนมึงกับกูอยู่คนละโลกกันเรามองเห็นปัญหาแต่เขากับมองไม่เห็นปัญหานั้นเลยสำหรับผมคำพูดของประชาชนอย่างเราเนี่ยคือที่สุดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Big Boss Official ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ